ครัวซองอร่อยอร่อยมากอร่อยตั้งแต่แป้งตั้งแต่ชีสตั้งแต่แฮมอะไรอย่างเงี้ยคืออร่อยทุกส่วนเลยครับคุณพี่ก็ใส่ซอสมะเขือเทศด้วยเขาบอกว่านี่มานำเข้าจากสเปนโอ้เนื้อเป็นมะเขือเทศเลยเอ้ยไอ้นุ่มไปเลยเนื้อด้วยกินกับครัวซองด้วยโอเคโอเคโอเคโอ้ยบ้าตอนนี้เราอยู่กันแถวๆราชพฤกษ์นะครับคือเรากำลังรอถ่ายร้านประจำของพี่กบพี่กบทรงศิษย์นะครับมีหลายกบด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลงกบแปดสี่กบเลยกบสองวันนี้เองเนี่ยพี่กบทรงศิษย์ซึ่งอยู่ข้างๆคือร้านนี้แต่ปรากฏว่าพอมาถึงเราเจอว่ามีร้านกาแฟอยู่อีกหนึ่งร้านอยู่ข้างๆกันกาแฟซีเรียสพอครูจะอ่านชื่ออ่านยากอีกร้านออกเสียงว่าอะไรนะครับดูเช่ค่ะซาเดอแปงดูเช่มันภาษาอะไรครับซาเดอแปงภาษาสเปนภาษาสเปนแปลว่าอะไรครับแปลว่ามาดูซิมาดูเช่อย่างนี้แปลว่าหวานค่ะแล้วคาซาคาซาครับคาซาแปลว่าอะไรฮะน่าจะบ้านคาซาบ้านใช่ค่ะแล้วเดือแป้งนะครับเดือแป้งขนมปังค่ะขนมอบขนมปังอ๋อบ้านขนมหวานไม่พูดมึงอย่าสงสัยเยอะได้ไหมกูยื่นหน่อยไม่ทันแล้วอันนี้ชื่อว่าอะไรอะฮะหญิงค่ะหญิงครับขอบคุณมากครับเปิดกี่โมงอะฮะเปิด7โมงถึงเปิด7โมงร้านขนมปังเนาะเปิด7โมงอย่าแกล้งนักดนตรีชื่อดังของประเทศขอบคุณครับคืออย่างนี้ผมสั่งเครื่องดื่มมากินก่อนนี่ก็คือตัวไทยทีนะครับของที่นี่ซึ่งความพิเศษของมันก็คือว่าผมสั่งเป็นตัวซอยมิลค์เพราะว่าเราเพิ่งไปตรวจกันมาว่าเราแพ้แลคโตสผมก็เลยสั่งซอยมิลค์ที่นี่ก็จะมีโอ๊ตมิลค์ด้วยส่วนน้ำตาลที่นี่จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวครับซึ่งกินออกมาแล้วใช้ได้เลยนะซึ่งที่เนี่ยไอที่น่าทานอ่ะผมเห็นแล้วมีครัวซองเนี่ยน่ากินหลายๆอย่างมากๆตอนนี้ที่ตกเพื่อนผมไปแล้วเนี่ยก็คือเค้กมะพร้าวถ้าคุณจำเทปเก่าเราได้เทปเก่าคือไอบริการวายนี่คือเจ้าของเดียวกันตอนนี้เขาเป็นคนผมว่าเรื่องอาหารเรื่องขนมเขาจริงจังแน่นอนจากตรงนี้เรามีเวลาอยู่สักพักนึงเดี๋ยวถามก่อนทางนี้ว่ามีของคาไหมครับที่นี่มีใช่ไหมฮะเอ้ยเรากินไหนเราวอร์มไหมเราวอร์มหน่อยไหมได้ถ้ากินข้าวไหมแต่เช้ายังยังกินข้าวยังอย่าก่อนประชุมอ่ะสักหน่อยไหมไปไปถ่ายใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์หน่อยเอ้ยดิ้นเราเริ่มแล้วเหรอหัววันเลยนะเราใส่แล้วตอนนี้ขอบคุณครับไอซ์เต้คาราเมลค่ะที่ใส่แก้วมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะไม่ใช่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แต่เป็นกาแฟกาแฟโอ๊ตแล้วก็เฮ้ยผมเห็นเหมือนมีควันออกมาร้อนน่าจะร้อนร้อนครับโอเคไม่เคยกินกาแฟร้อนที่เสิร์ฟแก้วแบบแก้ววายมาก่อนนะคือแก้ววายแบบนี้มันจะช่วยทำให้กลิ่นปะกลิ่นมันถูกกักอยู่ในนี้อ่ะแน่นอนเขาจะต้องการให้ดมอันนี้เต็มอันนี้เต็มกินครับเฮ้ยดมพังด้วยมั้งครับครัวซองกินไปด้วยแล้วมาแล้วอันนี้คือดูเชฟครัวซองเนยที่ร้านนี่แหละก็เป็นเหมือนเพลนครัวซองไอเดียดีเหมือนกันนะอีกหน่อยเราไปถ่ายร้านไหนเราไปกินร้านใกล้ๆก่อน1วัน2จ็อบไงควบจ็อบคุณอ่านสถิติบ้างมั้ยมันไม่มีหรอกอาชีพเดียวมันต้องอาชีพหลักอาชีพรองอาชีพเสริมคือถ้าเกิดร้านนั้นน่ะมันใช้ได้ก็จะออนแล้วกันแต่ถ้าเกิดร้านนั้นน่ะมันไม่เวิร์คคุณก็จะไม่ได้เห็นเทปนั้นเว้ยถ้าสนใจลองพิมพ์มาบอกนะฮะเป็นไงอุ๊ยอุ่นมันดีเปลี่ยนไปแล้วแก้วนี้อะไรนะมาคิอาโต้เหรอซอฟเต็ดคาราเมลมาคิอาโต้นี่มั้ยน่าจะได้รสเค็มหวานแบบเค็มๆเฮ้ยกูต้องดีกูต้องเหมือนพวกร้านโอ้โหขอโทษนะครับอันนี้ใช้เนยแบบเนยนอกอะครับเนยน้ำข้าวจากฝรั่งเศสเนยน้ำข้าวจากฝรั่งเศส AOP ค่ะเกต AOP โอเคถ้าคุณเป็นแฟนตัวยงของการกินครัวซองเนี่ยคุณจะรู้ทันทีว่าอันนี้มันคือเนยนอกเพราะว่าถ้าเป็นเนยนอกแบบอย่างเนยฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่มันหอมนมเนยเขาเรียกว่ามันมีความครีมมี่ชีสแบบของมันน่ะซึ่งอย่างที่ตะกี้น้องบอกเป็น AOP หมายความว่าคือจะเป็นของที่รัฐบาลคอนโทรลว่าวิธีการทำเนยแบบเนี้ยมันต้องอยู่ในเขตนี้แคว้นนี้เท่านั้นถึงจะทำได้มาถึงกาแฟอ่ะพี่โค้ดอร่อยกาแฟที่นี่ดีนี่เป็นสเปเชียลคอฟฟี่เหมือนกันค่ะแต่ว่าที่เสิร์ฟมาเป็นแบบนี้เพราะว่าอันนี้จะผ่านการดริปจากบาริต้าค่ะแต่ว่าอันนี้จะมาจากเครื่องเอสเปรสโซ่ค่ะอันนี้มาจากเครื่องก็เป็นเสิร์ฟแบบนี้ครับเนื่องด้วยแบบว่าเราทดลองทำการเปลี่ยนมาหลายแก้วแล้วก็ลองชิมดูการที่ใส่แก้วเนี้ยค่ะเสิร์ฟแล้วมันจะอร่อยกว่าค่ะเพราะว่ามันกลิ่นมันจะแบบพุ่งขึ้นมาเวลาที่ดื่มโอเคอย่างที่บอกคือแก้ววายมันจะมีการกักกลิ่นมันเหมือนกักไว้อย่างเงี้ยให้มันตบแล้วมันกลับมาม้วนลงมาเพราะฉะนั้นเวลาคุณถ้าคุณชอบดมกลิ่นกาแฟก็น่าจะดีแล้วก็อย่างนึงคือเรื่องของความบางถ้าใครชอบกินแล้วมันจะรู้สึกว่ามันไลท์ขึ้นไหมมันจะรู้สึกมันไลท์ขึ้นแต่นี่มาจากเครื่องกาแฟก็จะอันนี้เข้มข้นหน่อยนะเพราะมันแบบเครื่องกาแฟมันจะอัดหน่อยส่วนมากกาแฟที่ดิฟมันก็จะบางหน่อยถามเพิ่มนิดได้ไหมฮะอันนี้เม็ดกาแฟจากไหนครับนำเข้าจากสเปนค่ะเป็นแบรนด์บาเก้ค่ะ
อร่อยอันนี้หอมรสชาติกาแฟชัดเจนแล้วก็มีความเปรี้ยวอ่อนๆกินแล้วสดชื่นงั้นเดี๋ยวรอดูอันนี้ไหมอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นดิปเป็นดิปอันนี้น่าจะอ่อนกว่านะโอ้ตัวนี้ไม่ตัวนี้สบายกินง่ายตัวนี้แบบนุ่มๆใช่ไหมตัวนี้นุ่มๆใช่ไหมโอ้ยมาเป็นไวน์เลยนี่กาแฟตินกาแฟก็ได้อธิบายแบบนี้นะคือผมว่าถ้าเกิดคนกินแรกๆอาจจะแบบอะไรวะมีกลิ่นมะม่วงได้ยังไงวะมันก็จะเหมือนกับตอนแรกๆที่คุณไปรู้จักวงเกาหลีแล้วคุณก็เอ๊ะเพลงอะไรนะชื่อดิโต้ดิโต้สักพักนึงคุณก็จะเริ่มแยกได้แล้วว่าใครเป็นใครใช่จนวันนึงคุณก็จะร้องโอ้ my god ได้เองแล้วตอนนี้คุณก็เริ่มซื้อซีดีของเขาแล้วผมสั่งซีดีมาแล้วสั่งจากไหนสั่งจากใน Lazada มีขายคุณซื้อซีดีแล้วเหรอใช่ครับเครื่องเล่นซีดีอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยสั่งตามมาทีหลังชอบตรงนี้คุณถึงจุดซื้อซีดีหรอซื้อแล้วแล้วพวกแท่งฟงแท่งไฟมียังยังไม่วางขายแต่เขาเตรียมกองนะแต่เขาประกาศดีไซน์มาแล้วมันจะเป็นตัวยูเหมือนแบบเหมือนหูกระต่ายอะแล้วก็เป็นแท่งไฟโอเคผมไปอยู่กับคุณแล้วกันผมไปอยู่คุณเดี๋ยวผมดูแล้วหน้าแนวโน้มต้องไปอยู่ด้วยกันคุณค่อยๆศึกษาดูเพราะว่าตอนนี้คนใกล้ๆตัวผมเวลาอยู่ใน Discord ตอนนี้จะเหมือนแบบเปิดให้เสียงมันรั่วเข้าไปร้อนหูคนอื่นเลยคนจีนเนาะคนจีนเนาะหาดาวไลน์เหมือนตอนนั้นนะตอนผมชอบแบ็คพิงค์นี่ผมซื้อบงหมดเลยนะมีอันเล็กอันใหญ่อันกลางทุกคนจะแบบงงอ่ะพี่อะไรของพี่ตอนนี้คุณเริ่มมาแล้วนะเริ่มดาวแล้วนะเพราะว่าถ้าแท่งไฟของ New Jean ออกเมื่อไหร่เนี่ยผมจะซื้อประมาณ 3-4 อันคือเหมือนแบบว่าอ่ะซื้อไว้ใช้1อันอ่ะใช้1เผื่อเจ๊งอีกอันนึงฉลาดฉลาดเหมือนเราซื้อไปใช้เก็บสัก2โอ้โห4แล้วตอนใช้นี่ไปใช้ที่ไหนนะฮะคอนเสิร์ตสิครับโอ้นี่คือมาคอนเสิร์ตแล้วนะใครดูคลิปเสร็จลองให้ดูไปเรื่อยๆนะปลายทางคุณจะเห็นเรา4คนอยู่ที่คอนเสิร์ต New Jean นะผมบอกก่อนนี่น่าจะเป็นวงแรกที่ไปดูด้วยกันเพราะว่าปกติเรา4คนไอ้คนที่ไม่โง่ไปดูคอนเสิร์ตยากสุดคือทันนี่ใช่ครับไปยากรถติดรถเยอะอิ่มคันไปมั้ยเขาได้ New Jean Impact เมษาครับผมได้ครับรั่วมาเขาบอกว่าเมษาจะมาครับโอ้โหย้อนภาพไกลเมื่อ10ปีแล้วแบบคุยกันว่าตอนลิงกินพาร์คดังๆกำลังมาเมืองไทยไปกันเปล่าไปกันเปล่าไม่เอาขี้เกียจลิงกินพาร์คขี้เกียจใช่ลิงกินพาร์คนี่คือหนึ่งในดวงใจเลยนะแต่แบบไม่ได้อยากเล่นเกมนิวจีนมาผมซื้อตั๋วที่แพงที่สุดเท่าที่เขามีขายยืนด้วยนะต้องยืนด้วยนะไม่มีปัญหาครับพี่พี่ครับพี่เล็กพี่เล็กครับโอ้ครับครับครับพี่ครับพี่ไม่เหนื่อยหรอครับพี่เปิดร้านนึงแล้วพี่มาเปิดอีกร้านนึงเนี่ยไม่เหนื่อยค่ะสนุกค่ะสนุกจะบอกว่าร้านนี้มันอินสปายจากอะไรครับตอนเริ่มทำนะพี่เหมือนกันเลยคือความเป็นสเปนค่ะก็ยังมีความกลิ่นอายความเป็นสเปนโปรดักที่ใช้หรือว่าเมนูที่เราเลือกเอามานำเสนอผมขออย่างแรกก่อนเลยคือกาแฟแก้วนี้ถูกใจผมมากมันคือเม็ดกาแฟชื่ออะไรนะฮะบาเก้ค่ะเป็นแบรนด์ของประเทศสเปนเป็นแบรนด์ต้นๆของสเปนเลยถ้าคนสเปนต้องรู้จักแบรนด์บาเก้ค่ะนอกจากเม็ดกาแฟที่ใช้ของสเปนแล้วมีอะไรอีกไหมที่ใช้สเปนร้านนี้ก็จะมีน้ำมันมะกอกนะคะคาร์มอนที่ใช้คาร์มอนก็จะเป็นสเปนคาร์มอนอันนี้รู้อยู่แล้วคาร์มอนมาอีกแล้วใช่เอ้ยคุณกินแล้วหรอยังไม่ได้แนะนำเมนูเลยค่ะอันนี้เป็นแซนด์วิชโครซองแฮมชีสใช้ปารีสแฮมเราจะใช้ปารีสแฮมปารีสฮิลตันหรือปารีสแซงจักแมงปารีสแซงจักแมงขอบคุณครับอร่อยอร่อยดูดีเลยนะแล้วก็ดีมากชีสนะครับเชดด้านี้มันค่อนข้างเข้มข้นผิดปกตินิดนึงหลังจากที่เราค่อนข้างประกอบร่างเราก็เอาไปอบอีกนิดนึงให้เขามีความเข้มข้นไอ้นั่นถือไหมครับแล้วฟองด้วยขดปุ๊บไม่แข็งเนาะพี่เขาเราจะเติมฟองนะครับเป็นช็อกโกแลตบอมค่ะลองดูนะคะเพื่อนจริงๆเลยความบอมบอมข้างในมีมัชเมลโล่ใช่ค่ะข้างในจะมีมัชเมลโล่คนที่ชอบมัชเมลโล่คืออันนี้โดนแน่นอนถามหน่อยฮะเคยมีลูกค้าที่พอลูกบอมมาเสิร์ฟแล้วฟองคนดูคนนี้แล้วกินอีกมีไหมฮะมือมาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่เห็นเหยื่อข้างหลังไงคุณไปดูแบบเดี๋ยวใครก่อให้ดูฟ้องแกเลยเมื่อกี้ฟ้องแกเลยอันนี้กินยังไงนะค่ะก็จะเป็นช็อกโกแลตบอมค่ะข้างในจะเป็นมัชเมลโล่แล้วเราก็ราดด้วยติ๊กช็อกโกแลตโอเคอันนี้ดูดีดูดีมากแต่อันนี้จะไม่ใช่กาแฟใช่ไหมครับเป็นช็อกโกแลตค่ะโอเคขมไหมต้องถามก่อนออกทางขมแต่ว่าช็อกโกแลตดีแต่อันนี้ดีนะดูดีมากแต่ด้วยความที่มีไอเนี้ยมัชเมลโล่อะก็จะมีอะไรให้เคี้ยวนิดนึงค่ะจะไม่แบบว่าช็อกโกแลตเพลนไปก็มีลูกเล่นให้เราได้เคี้ยวค่ะ
จะบอกว่าครัวซองที่นี่อร่อยกว่าที่ฝรั่งเศสหลายร้านคือผมบอกก่อนว่าตรงนี้เราอยู่เนี่ยคือราชพฤกษ์ถูกไหมร้านกาแฟดีๆพันเนี้ยกับครัวซองเนี้ยมันหายากแล้วอันนี้ผมถามจากใจเลยครับพี่ลูกค้าพอเหรอครับพี่แถวนี้เพราะว่ามันเหมือนแบบมันไกลจากตัวเมืองมากเลยนะคือถ้าร้านอย่างเนี้ยอยู่ตรงทองหล่ออยู่ตรงอโศกเนี่ยไม่แปลกแต่พอมาอยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงนี้เราก็จะมีกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะเหมือนเป็นแฟนคลับอะค่ะมาประจำเป็นลูกค้าประจำเราอยู่ตรงนี้เราก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นตามหมู่บ้านเนี่ยค่ะที่จะเป็นเรสซิเดนต์เพราะว่าแถวนี้หมู่บ้านเยอะมันเป็นโมเดลเดียวกับเรียบด่วนรามอินทรามันคือโมเดลเดียวกันเรียบด่วนแล้วออกไปทางวัชรพลน่ะมันก็จะมีร้านดีๆซ่อนอยู่เพราะว่าคนแถวนั้นก็จะมาดูกันอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมตอนเกิดกองผมขออนุญาตถ่ายทิกต็อกเสร็จลองให้ตัวนี้รอบนึงนะฮะโทษดีนะพอดีช่วงนี้เวลาเห็นของเห็นลูกบอลแตกแล้วอยากถ่ายทิกต็อกจิตวิญญาณทิกต็อกเกอร์มันขึ้นอยู่เนี่ยครับผมแล้วก็ฝากไปตามใครดูอยู่ตอนนี้ดูอยู่ในยูทูบอย่าดูวิดีโอนี้จบรบกวนหยิบหรือหยิบตอนนี้คุณดูในจออยู่เนี่ย iPad หรือแท็บเล็ตเนี่ยคุณหยิบมือถือขึ้นมานะกดทิกต็อกเสียร้องไห้หน่อยฝากไปตามมาหน่อยนะครับคุณมากเลยนะฝากตามหน่อยนะครับตอนนี้กำลังทะลุไปเฮ้ยทะลุล่าสุดทะลุไป 300,000 ฟอร์มั้งจ้าขอบคุณที่ทำนะครับแล้วก็ถ้าเดี๋ยวคนตามเยอะจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆของทิกต็อกของเสียร้องไห้ด้วยซึ่งจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟที่ทำเฉพาะทิกต็อกด้วยครัวซองอร่อยอร่อยมากอร่อยตั้งแต่แป้งตั้งแต่ชีสตั้งแต่แฮมอะไรอย่างเงี้ยคืออร่อยทุกส่วนเลยครับแล้วก็เหมือนทุกอย่างเหมือนเขาอบมาแบบถูกต้องเขาบอกว่าชิมไหมคุณที่เขาใส่ข้าวมะเขือเทศด้วยเขาบอกว่าอันนี้มานำเข้าจากสเปนข้าวมะเขือเทศนำเข้าจากสเปนด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นออร์แกนิกนะคะอ่านกินเปล่าๆก่อนดีกว่าโอ้ดูดีๆเนื้อแบบโอ้เนื้อเป็นมะเขือเทศเลยประเด็นคือหวานด้วยตอนแรกเขาแต่ว่าสเปนไม่หวานนี่ผมบอกแล้วถูกใจคนไทยชัดๆถูกใจคนไทยไอ้นุ่มไปเลยเยอะด้วยกินกับครัวซองด้วยโอเคโอเคโอเคโอ้โหบ้ามันเหมือนมันมีเนื้อเว้ยมันมีเนื้อเยอะมันมีเนื้อเยอะดิอร่อยเลยตัวนี้อร่อยอร่อยเอาละจะกินก่อนหรือกินแบบเปล่าๆก่อนดีกว่าเปล่าๆก่อนดีกว่าเป็นคนไทยเราเนี่ยผมบอกก่อนนะเวลาไปเที่ยวยุโรปเนี่ยนึกออกไหมต้องมีซอสมะเขือเทศซึ่งส่วนมากถ้าคุณไปเขาก็จะมองหน้าคุณแบบแปลกๆนิดนึงจู่ๆจะมาขอซอสมะเขือเทศอ่ะจริงเฮ้ยผมลืมรีวิว2อันนี้คือผมเป็นคนกินกาแฟไม่เก่งผมก็เลยลองสั่งถ้าธรรมดาก็คือยูสุโซดาใช่ค่ะแต่เมื่อใช้น้ำสปาร์คลิ่งหรือน้ำซ่าของ VCH ปั๊บก็จะกลายเป็น VCH ยูสุส่วนอีกอันนึงอันเนี้ยเรียกง่ายๆก็คือกาแฟผสมน้ำส้มซึ่งผมเป็นคนชอบสั่งพวกกาแฟผสมกับน้ำผลไม้เวลาที่ต้องไปนั่งตามคอฟฟี่ช็อปต่างๆซึ่งแก้วนี้โอเคเลยนะพอตัวกาแฟดีคือเอาอะไรผสมมันก็ไปได้หมดอ่ะกาแฟร้านนี้ดีชาวราชพฤกษ์เชิญนะครับแนะนำร้านนี้ผ่านเลยเฮ้เทเต็มแก้วเลยเดี๋ยวนะครับเชฟของใช่ครับผมบริการวายโอ้มาเดี๋ยวเอาเก็บไปจะเม็ดนึงแล้วนั่นน่ะตะเกียบเขาไปทางนี้ให้คนกระชากมานะเห็นไหมครับขออนุญาตเสิร์ฟสลัดนะครับผมอันนี้เป็นอีซี่สลัดแต่สตรองเฟเวอร์นะครับเฮ้ยเป็ดผมเปิดเมนูมาหน้าสลัดแล้วเห็นว่าทุกอันมันน่ากินผมก็เลยสั่งมาหมดเลยอันนี้แฮมนะครับผมอันนี้เป็นชีสนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กันกับสลัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารว่างนะครับผมก็จะมีส่วนผสมของชีสชอริโซ่นะครับผักขมนะครับอันนี้สามารถทานเป็นมื้อระหว่างวันได้นะครับผมแสดงว่าเชฟของ2ร้านก็คือโคกันช่วยกันใช่ครับผมมาเป็นทีมเดียวกันครับช่วยกันเอ้ยผมลืมชื่อเชฟแล้วครับจูเนียร์ครับผมจูเนียร์เพราะว่าจูเนียร์เป็นเชฟของฝั่งบริการวายเอาตรงสลัดดีกว่าสลัดแต่ละจานต่างกันยังไงบ้างฮะเดี๋ยวเริ่มจากจานนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไล่จากเบาไปหนักนะครับผมอันนี้เป็นเวเจเทเรียนสลัดนะครับชื่อของมันคือฮาซูนัทกับแอปเปิ้ลเราใช้ถั่วฮาซูนัทมาทำเป็นเดรสซิ่งเสิร์ฟคู่กันกับกรีนแอปเปิ้ลนะครับรสชาติจะออกเปรี้ยวนิดนึงนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กันกับหอมเจียวนะครับแล้วก็พายนัทนะครับหรือว่าเมล็ดสนลองอ๋อนี่คือเมล็ดสนเหรอครับใช่ครับผมถ้าไม่สนเขาจะไม่หันมามองเอาวิวค่อนข้างไลท์ไลท์รสชาติไลท์เบาไลท์เฟลเวอร์อ๋อโอเคอร่อยครับอร่อยขอบคุณครับผมเบาๆครับเบาๆมาถึงตัวต่อไปดีกว่าครับผมอันนี้จะเป็นสโมกดักกับออเรนจ์เดซซิ่งนะครับผมแล้วน้ำสลัดน้ำส้มนะครับสโมกดักเราก็จะไปแพนไฟก่อนนะครับให้หนังเขาตึงๆนิดนึงเสิร์ฟคู่กันกับออเรนจ์เดซซิ่งนะครับก็จะมีส้มที่เป็นเนื้อส้มด้วยด้านบนนะครับเวลาทานก็เข้ากันเลยครับเป็ดเนี่ยไม่ใช่เป็ดนี่ไม่ใช่เป็นโปรตีนที่ทำง่ายผมบอกแค่นี้ก่อนมะเขือเทศอร่อยมีซันไดโตเมโต้ด้วยครับมีหน้าเรารสมันเข้มข้นครับเป็ดอร่อยมากเป็ดแบบเป็นแฮมไปแล้วอะตัว
หนังเป็ดก็ชุ่มฉ่ำครับส่วนเนื้อเป็ดที่พอมาเป็นแฮมแล้วก็ไม่ได้แห้งอร่อยครับทานง่ายกินคู่กับส้มเลยผักที่ชื่อว่าฟีเจอร์อร่อยดีขอชื่อชัดๆอีกทีครับจูเนียครับอ๋อขออภัยเฮ้ยเฮ้ยชื่อไอ้ผักเนี่ยครับเมลโลฟีเซ่ครับอร่อยฟีเซ่อร่อยมากสลัดตัวที่หนักที่สุดและผมคิดว่าอร่อยแน่ๆเพราะอย่างที่รู้ว่าไอตัวฮาร์มอนของโบริกัสไวน์นี่อันนี้ครับคาร์มอนลาสเบอร์รี่สลัดนะครับก็จะเป็นสลัดตัวเดียวกันกับโบริกัสไวน์นะครับจะมีคาร์มอน24เดือนนะครับลาสเบอร์รี่เดรสซิ่งนะครับแล้วก็มีสลัดแล้วก็จะมีผักที่พิเศษเข้ามาในจานนี้ก็คือเฟนเนลนะครับรสชาติของเขาจะเย็นๆนิดนึงมันจะเหมือนกับหอมใหญ่สไลด์นะครับเวลาทานให้ทานคู่กันอันนี้ด้วยความที่เป็นคนไทยก็ต้องหาอะไรเปรี้ยวๆหวานๆด้วยก็เลยใส่สตรอเบอร์รี่เข้าไปด้วยนะครับอร่อยมีความทานง่ายจานนี้แล้วก็มีความไทยนิดหน่อยนี่ความเปรี้ยวความสดชื่นความอะไรของเราอ่ะคนไทยอาจจะไม่ชินกับแฮมก็เลยต้องมาประยุกต์ให้แบบคนไทยสามารถทานง่ายหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมจานต่อไปขอบคุณครับขอบคุณครับมาถึงนี่ดีกว่าเราชิมคิชกันดีกว่าอร่อยว้าวว้าวว้าวคิชผักเผ็ดเพลงแทนใจฉันคิชอะไรที่หนึบๆอยู่นะจะมีโชริโซ่ก็อยู่ข้างในด้วยค่ะเอกลักษณ์ของโชริโซ่โอเครสชาติคิชอันนี้ถึงมากเลยนะครับถ้าคิชแต่ไม่แบบไม่ถึงเนี่ยจะเป็นของทิลลี่เบิร์ดคิชแต่ไม่ถึงเล่นไม่ดีอีกแล้วสุดยอดชอบตัวตำหนิตัวเองเนี่ยตอนจบแค่เล่นไม่ดีไอ้คิดเขาตัดมาที่อาหารหน่อยแต่ที่มาเนี่ยชอบเป็ดสุดเลยตรงเซตเนี้ยผมชอบเป็ดมากเลยเป็ดอร่อยจริงผมดันให้อันนี้ฮะเบาเปรี้ยวหวานคือถ้าในพาร์ทสลัดอะผมว่าอันนี้อร่อยแต่ว่าในเนื้อเป็ดอะอันนี้ผมชอบเป็ดกระส้มอะแบบไปด้วยกันแบบเฉียบเลยหอมๆเลยแต่ถ้าคุณมาที่ดูเช่ใช่ไหมดูเช่ใช่อาหารเนี่ยจะไม่ได้เยอะนะครับจะมีสลัดเบเกอรี่แซนด์วิชประมาณ 4-5 เมนูแล้วก็มีพาสต้าประมาณ 4-5 เมนูเหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยๆกินไปเรื่อยๆคุณก็จะได้เห็นเพิ่มขึ้นอ๋อเรามีสั่งเบรกฟาสต์รวมไปด้วยอันนึงขอบคุณครับพี่น่ากินเป็นเบรกฟาสต์นะคะเย้มาเขย่าซ้อนรอพูดว่ามาคือแค่เห็นไข่แบบฝั่งเนี้ยแล้วก็ไส้กรอกแล้วก็แบบทั้งหลายอ่ะมันก็คืออาหารเช้าแล้วจานนี้เรียกว่าอะไรครับอาหารเช้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นอาหารเช้าเป็นเบรกฟาสต์ค่ะเอ๊ะที่เห็นแล้วน่าสนใจน่าจะเป็นขนมปังใช่ขนมปังดูดีผมจะบอกเลยว่าต้องลองชิมขนมปังเท่านั้นผมว่าจานนี้สิ่งที่เตะตาคือขนมปังเพราะว่ามันฟูแล้วมันดูกรอบแล้วเหมือนทาเนยมาเยอะมากๆแต่ผมเจอผักอันนี้ไปเรื่อยๆผมแบบหยุดไม่อยู่แล้วอะชื่ออะไรนะมันกรอบจุนเนี่ยครับจุนเนี่ยฟินเนลอะไรแบบนี้มั้ยดีขอชมครับสมเป็นร้านที่ทำเบเกอรี่เป็นหลักขนมปังโคตรอร่อยมากอร่อยมากเบคอนกรอบซอสมะเขือเทศต่อไปเลยครับต่อไปนะคะจะเป็นชิคพีซุปค่ะชิคพีซุปอันนี้จะเป็นสเปนจริงๆเลยใครไปสเปนก็จะได้เคยทานชิคพีซุปที่เป็นออกรสชาติแบบเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะในนี้มีอะไรอยู่บ้างครับก็จะมีโชริโซ่ค่ะมีชิคพีค่ะมีมะเขือเทศใช่ค่ะความดีงามก็คือตัวซาวโดที่ทานด้วยกันซาวโดผมชิมก่อนแยกๆนะโอ้ว้าวผมชอบครับอร่อยดีอยากกินข้าวเลยซาโดก็ที่นี่ทำสตาร์เตอร์เองทุกอย่างนะคะครับค่ะซาโดมันจะมีรสแบบเปรี้ยวๆนิดๆเปรี้ยวแต่ไม่มากนะครับเคยกินที่เปรี้ยวกว่านี้ที่แบบหมักแบบเป็นปีเลยอะไรเงี้ยนะฮะแต่อันนี้คือยังมีความสดชื่นอยู่ก็จะมีรสซับซ้อนขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้แบบกินยากอะไรอันนี้เราจุ่มลงไปได้ไหมฮะจุ่มลงไปได้ค่ะกินได้เลยครับไปจุ่มกันหน้าตามันจะเหมือนว่าเปรี้ยวแต่เมื่อพอใส่ชอริโซ่หรือว่าไส้กรอกสเปนใช่ค่ะก็จะตัดรสมันก็จะมีความเค็มขึ้นมาค่ะแล้วก็ไอตัวถั่วกลมๆครับชิคพีเนี่ยแหละฮะเวลาคุณเคี้ยวไปก็จะให้ความมันเพราะฉะนั้นจานนี้ไม่ไลท์หมายก็รสชาติไม่ได้เบานะค่อนข้างหนักเลยแหละมีความเค็มเยอะมีอูมามิจากมะเขือเทศมีความมันจากถั่วมีความเค็มจากชอริโซ่เพราะฉะนั้นต้องกินกับขนมปังครับเพราะอันนี้ถ้าเกิดกินเปล่าๆเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องมีข้าวใช่อันนี้คือไฮไลท์เป็นเมนูที่เล็กกับแฟนไปทานที่ฝรั่งเศสเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเราต้องเอามันมาอยู่ที่ร้านเราให้ได้จานนี้ค่อนข้างว้าวมีความหรูหราอันนี้เราต้องราดซอสเห็ดโมเรลลงไปค่ะก็จะมีไก่นะคะแล้วก็มีเห็ดโมเรลมีเห็ดออเรนจิค่ะ
อย่าบอกนะเราตามด้วยน้ำมันมะกอกนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มความหอมโอเคค่ะเล็กน้อยค่ะเอาล่ะทุกคนขออนุญาตนะครับข้างนอกจะเป็นพายกรอบๆครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีไก่อยู่ข้างในอยู่แล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าจานไก่เป็นจานที่ทำยากเพราะว่าไก่ไม่ได้มีรสชาติเยอะดังนั้นเขาก็เลยเลือกมาเติมเรื่องของซอสเกรวี่แล้วก็กลิ่นจากเห็ดทั้งหลายนะครับซอสอร่อยมากเลยโอ้แป้งเบามากเห็ดอร่อยมากไก่ก็นุ่มมากจานนี้ถ้าคุณดูอยู่จะรู้สึกว่าหน้าตามันแบบธรรมดาแต่อันนี้ผมว่าเป็นจานที่ถ้าคุณมาที่นี่ควรค่าแก่การสั่งนะแต่เบสคุณต้องชอบอาหารฝรั่งนิดนึงอันนี้เป็นจานที่อร่อยมากๆสำหรับผมเพราะว่าแป้งมันดีไปหมดเลยอ่ะคือครัวซองที่ทานแล้วก็ว่าอร่อยแล้วนะแต่อันนี้มันเบาแบบคืองานฝีมืออันนี้นะครับหมดว่าอร่อยหรือเปล่าอันนี้ก็จะการันตีได้นะว่าอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงโอเคค่ะอันนี้เป็นสเปนิชออมเล็ตค่ะจะเป็นไข่สเปนค่ะไข่เจียวสเปนไข่เจียวสเปนใช่ข้างบนจะเป็นชอริโซ่ค่ะข้างในก็จะมีคาราเมลไลซ์ออเนียนนะคะมันก็จะมีความหอมความหวานไข่เจียวนี่ถือเป็นวัฒนธรรมร่วมของโลกแล้วนะไม่ว่าคุณจะไปมุมไหนของโลกก็ต้องมีการกินไข่เจียวมีอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายข้างบนจะเป็นซาวครีมค่ะใช่ค่ะมันเนยมากเลยเนาะเรียกว่าไข่เจียวก็ได้แต่ว่ามันเป็นไข่เจียวที่แบบมีความครีมมีความนมแล้วก็ใส่หัวหอมรสชาติแบบเข้มข้นเลยแหละก็ชื่อเนียงครับ I'm Justin yeah, from Singapore so today we have four desserts so starting from this one the Spanish Basque cheesecake the very classic dessert then this one we have truffle entremet mousse cake so we use the ingredients that imported from Spain the truffle paste and truffle oil then this one the opera entremet which we use the bake coffee fiancé is the type of the coffee okay then last one is the dark chocolate truffle cake and last one the classic coconut cake so this one is so nice yeah thank you ลองหน่อยจากอันนี้ก่อนนะ cheesecake ตึก okay so the Basque cheesecake we use the steaming method and we use cream cheese from France so it will be something very easy to eat from for the young children to the old like customers everyone can accept this cheesecake คือมันจะไม่ได้เป็นแบบชีสเค้กแบบนุ่มๆนะมันจะเนื้อแน่นๆเป็นชีสเค้กที่แบบเป็นของหวานที่ดีตอนที่ผมกินกาแฟร้านนี้ไปประมาณ3แก้วนะครับผมกินไปเรื่อยเลยอร่อยมากกาแฟดีอันต่อไปได้ไหมก็จะมีความซับซ้อนนะคะของรสชาติแล้วก็วิธีการทำด้วยถัดจากตัวช็อกโกแลตกรอบๆข้างนอกก็น่าจะเป็นมูสใช่ไหมทรัฟเฟิลชัดมากรสชาติของจานนี้จะมีความแบบซับซ้อนหมายความว่าจะมีขมมีฝาดอ่อนๆมีแต่ละเลเยอร์ที่มีความนุ่มอันนึงมีความครีมอันนึงมีความหนึบเลยแล้วก็มีขอบที่กรอบด้วยดังนั้นเนี่ยอันนี้เหมือนจะมีอยู่มัน 5-4 รสสัมผัสอยู่ใน1ขนมแต่ตอนนี้ผมอ่านใจเพื่อนผมนะใจเขาอยู่ดีไปเลยข้ามไปแล้วคุณใจเย็นนะเดี๋ยวผมรีวิวให้ต่อ My concentration now skip from this to this because but okay. You can give the can try the one first yeah more refreshing thank you ไปแล้วไม่เอาแล้วจิตมันไม่เอาเลยคนเป็นตะกี้แบบอะไรเนี่ย because the coconut we use the fresh one we don't use like frozen or anything yeah then we also squeeze the waterอันนี้ดูด้วยตาก็รู้ว่าอร่อยครับดูมะพร้าวข้างบนอร่อยชัวร์เพราะว่าเหมือนเวลาเราคุณไปกินขนมที่แบบเขาใช้มะพร้าวสดอ่ะคือของเราจะเน้นตัวเนี้ยค่ะเค้กมะพร้าวเน้นตัวสปันช์ที่แตกต่างจากที่อื่นเลยที่อื่นเราจะรู้สึกว่าก็นะเค้กมะพร้าวอ่ะสปันช์นุ่มๆธรรมดาแต่ว่าอันเนี้ยเราจะเน้นเรื่องของอโรมาเรื่องของความมีน้ำผึ้งเรื่องเท็กเจอร์ที่มีความเป็นญี่ปุ่นนะคะค่ะนุ่มๆเลยไม่อยากจะคิดว่าI'm imagine you making a orange cake or maybe a lime cake. Ooh. หัวเองด้วยคิดเองหัวเองด้วยเขาโตแบบเค้กต้นกกครับตอนนี้เขาก็จะมีความจินตนาการแบบอยากกินเค้กแบบต้มเค้กอะไรฮะอร่อยครับผมชอบดีกว่าชอบได้ไหมแป้งอร่อยดีอันนี้เป็นโอเปร่าเค้กโอเปร่าเค้ก So the very classic French entremet that you have in all the pastry shop, the opera cake.So coffee, chocolate, then you have a very moist something like tiramisu a little bit,
but very strong coffee taste โอ้กาแฟที่ไทยดีจังใช้เฟรนเซ่ใช้บาเก้ค่ะเราใช้กาแฟของที่นี่เราไม่ได้ใช้กาแฟผงหรืออะไรใช้กาแฟที่เป็นเอสเปรสโซ่กินด้วยดีๆอันนี้กาแฟสุดมากก็จะเหมือนกับเอางี้ผมเหมือนหลอกให้กินช็อกหน้านิ่มก่อนข้างบนตรงกลางมีชั้นที่นุ่มๆแบบมูสมีชั้นที่เป็นช็อกโกแลตแบบหนึบๆมีชั้นกรอบๆไม่หวานมากแมทช์กับทุกเครื่องดื่มกาแฟจนถึงน้ำมันก็ดีนะอันนี้บ้างครับดูดีเหมือนกันให้ดูนิดหนึ่งนี่ข้างในเป็น so this one is the 70% dark chocolate truffle cake so the shell we use the truffle oil then inside the cake we put the black truffle paste okay so something that won't melt you can carry anywhere go picnic and eat อันนี้ถ้าใครชอบช็อกโกแลตนำอ่ะข้างบนค่ะก็เล็กๆมันคือตระกูลของ traveling cake ค่ะเค้กตัวนี้สามารถแบบเก็บได้นานอยู่ในอุณหภูมิห้องที่ไม่ร้อนจนเกินไปได้เป็นช็อกหน้านิ่มแบบไฮโซก็คือเค้กพวกช็อกช็อกโกแลตหน้านิ่มเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มไงที่มันเป็นเนื้อแบบอย่างเงี้ยมีช็อกโกแลตเยอะๆแล้วก็ด้านหน้ากับปกติมันจะนุ่มๆอ่ะแต่อันนี้แค่แบบแน่นกว่าความแน่นหรือว่ารสชาติช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบประณีประนอมกว่าเพราะตอนแรกได้ยินว่าดาร์กช็อกโกแลต 70% ก็จะแบบใช่มันก็จะลงมาเลยหวานเลยลงมารับแขกนิดนึงละง่ายเลยง่ายเลยแต่กินทั้งหมดบอกเลยว่าโอ้ชอบโอ้โหคนละแบบอันนี้มีมิติอันนี้ถ้าแบบมาซื้อไปฝากคนน่ะนอกจากนี้แต่ส่วนตัวให้อันนี้เลยของอันนี้อร่อยผมชอบอันนี้สุดเฮ้ยดีชอบคนละแบบมันเป็นชีสสดแบบสดชื่นอ่ะอร่อยครับขอบคุณครับ Thank you JT Thank you JT ขอบคุณครับอันนี้เราหมดยังครับน่าจะหมดที่เราสั่งอ่ะเขาหน้านะเวลามานั่งอย่างเงี้ยเตรียมกันหน่อยไหมคนละจานหรือโควต้าคนละสองจานพอไหมไม่ใช่แบบเฮ้ยทุกคนไม่กินกันเราอ่ะเริ่มทำไมไม่คุณไม่เห็นรูปสลัดในเมนูเขาอ่ะมันน่ากินหมดเลยแล้วผมเป็นคนชอบกินผักไงชอบสั่งอะไรสลัดทุกจานเออบอกน้องสลัดเอามาหมดเลยถึงสลัดเนี่ยกินแล้วจะไม่อ้วนแต่มันอิ่มนะก็จริงเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวนั่งย่อยก่อนเดี๋ยวประชุมนั่งย่อยแต่ว่าจานที่วันนี้ประทับใจจริงๆคือไอ้พายไก่ที่ผมอยากกินนั้นนะแล้วพอสั่งมาจริงพายหวานอันนั้นอ่ะผมว่าอันที่อร่อยสุดของวันนี้อร่อยแล้วก็ทุกอย่างคือคุณภาพมาหมดเพราะมาจากวัตถุดิบเขาอินพุตมาด้วยหลายอย่างซอสมะเขือเทศดีครับผมก็อิมพอร์ตเหมือนกันเด็ดขาดจริงๆคือนอกจากวัตถุดิบดีอ่ะเขาก็ต้องมีเชฟแล้วก็มีประสบการณ์อะไรเงี้ยแล้วถึงได้ทำให้มันออกมาดีได้คือบอกว่าหลายๆเมนูมันเหมือนกับที่เราทานในร้านฝรั่งเศสร้านที่มันดีแหละแต่ว่าที่เนี่ยเหมือนมันมีความลึกลงไปอีกในเรื่องวัตถุดิบกับวิธีการทำอร่อยเฮ้ยให้พี่เล็กฝากร้านหน่อยไหมเออดีรบกวนที่รบกวนหน่อยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปเจอกันมื้อเย็นแต่ว่าเอาร้านก่อนตัดร้านนี้ก่อนครับฝากร้านหน่อยครับเผื่อคนดูจะได้มาทานบ้างได้เลยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านดูเซ่คาซาเดอปังนะคะอยู่ถนนราชพฤกษ์นะคะขาเข้าถ้าตอนเช้าแวะมาทานได้7โมงเช้านะคะปิด6โมงเย็นทุกวันเลยค่ะถ้าเป็นตอนเช้าก็คือผมเป็นที่จอดรถด้านหน้าก็มาจอดเสียบจอดได้เลยกาแฟกินหรือจะมากินก่อนไปทำงานได้เลยแกร็บกาแฟไปสักแก้วควอซองสักตัวหนึ่งได้หมดแล้วเป็นโกก็ได้เนาะค่ะครับซึ่งที่เป็นสไตล์ฝรั่งเศสขนมจะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสค่ะใช่ค่ะแต่วัตถุดิบมาจากสเปนอิตาลีแล้วก็ยุโรปหลายๆที่รวมถึงไทยด้วยซึ่งที่นี่ผมชอบมากคุณสามารถ7โมงคุณมาได้เลยนะครับแล้วก็คุณภาพข้อ1คือดีแต่ที่สำคัญคือที่จอดรถด้านหน้าจอดสบายมากก็อยากให้คนแถวนี้มีอาหารเช้าคุณภาพดีต่อสุขภาพเติมพลังแล้วก็จะได้ไปทำงานต่อนี่พี่ได้บอกบรรยากาศสบายถ้าคุณมานั่งก็คือนั่งพักผ่อนชิวๆก็ได้หรือว่านั่งคุยกันแถวนี้มานั่งร้านนี้ได้แนะนำเลยหกโมงก็ข้าไปต่ออีกร้านหนึ่งใช่ครับเผื่อคุยงานไงคุยธุรกิจไม่จบไปบริการต่อนะครับคุณไปเล่นนะครับเดี๋ยวเจออีกร้านนึงครับจะต้องรบกวนอีกร้านนึงด้วยได้ค่ะยินดีค่ะเพราะอีกร้านนึงเป็นร้านประจำพี่กบแต่ถ้าจะมีหนึ่งเมนูที่ผมให้จริงๆก็จะเป็นโซนสลัดก็คือคุณสั่งจานไหนก็ได้เลยอร่อยหมดก็ไล่ตามที่เชฟเทอร์โบชื่ออะไรจูเนียร์เทอร์โบนี่ใครอ่ะไม่ใกล้เลยนี่มีอันนึงที่ผมไม่ได้กินจากใครมากินรีฝากรีวิวแทนแล้วแปะไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยฝากไว้ในเฟซบุ๊กวิดีโอนะครับพาสต้าที่ทำจากเป็นสปาเกตตี้จานนึงที่เป็นเหมือนใช้หมูแบบที่นี่บริโกเดี๋ยวฝากใครมากินหน่อยแล้วมารีวิวให้หลานแล้วกันนะฮะแปะไปดูไปอยากกินแต่ว่าผมกลัวอิ่มอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าบริการอีกไม่ไหวละถ้างั้นเราลาเลยแล้วกันเนาะลาเลยเจอนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอใน TikTok เดี๋ยวไปรีวิวไอ้นี่หน่อยอยากเป็น TikTok Boy TikTok Boy